งั้นพาน้องไปโรงพยาบาลก่อนเลยใจเย็นนะคะเดี๋ยวหมอดูแลให้ค่ะเจ็บนิดนึงนะแต่เอิญอยากเจ็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยทำไมคะที่หมอจะได้สนใจเอิญไงทราบว่าตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณหมอกับน้องเอิญพักอยู่ที่เดียวกันเหรอน้องเอิญเล่าให้ฟังงั้นเหรอคะแล้วคุณหมอคิดว่าฉันได้ยินมาจากใครเหรอแล้วเอิญได้บอกไหมว่าเราอยู่ด้วยกันในฐานะอะไรบอกค่ะบอกว่าเป็นเพื่อนกันใจซ่อนรักทุกวันจันทร์เวลา 22:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus